วัสดีครับผมชื่อราวีไวว่องผู้บริหารศูนย์มูบายสอบที่สี่คิ้ววันนี้ผมได้สัญจรมาที่ชัยภูมิได้มาพบกับเกษตรกรผู้หนึ่งที่เขาใช้นุชโพไลท์วันนี้เราได้ไปติดตามชมว่าเกษตรกรผู้นี้เขาปลูกอะไรผมได้ยินแต่ชื่อว่าแกงตะวันช่วยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าแม่ชื่ออะไรด้วยที่นี่ที่ไหนว่าจับก็ได้ครับช่วยแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะกฤษณาดามพงศ์ค่ะที่นี่คือบ้านห้วยหมู่ที่3ตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะคุณแม่ปลูกอะไรอยู่ครับต้นอะไรทำไมแกงตะวันค่ะแม่ปลูกนานยังครับเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณ2เดือน2เดือนเขาจะไม่มีแมลงรบกวนเพราะว่าเขาจะมีขนนะคะลำต้นแล้วก็ใบเนี่ยจะมีขนแมลงจะไม่มาเกาะไม่มาขวนแล้วพืชตัวเนี้ยเขาทำปลูกไว้ทำอะไรครับสวยงามหรือว่ามันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะทั้งความสวยงามด้วยเพราะว่าดอกเขาเนี่ยสวยดอกตูมดอกบานก็สวยหมดเลยและประโยชน์ของเขาก็คือมันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าสารอินูลินชื่อว่าสารอินูลินนะคะสารอินูลินเนี่ยช่วยป้องกันโรคเบาหวานค่ะแล้วก็ป้องกันโรคลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยแล้วคุณแม่ที่รู้จักกับพืชตัวเนี้ยจากที่ไหนครับหรือว่าเห็นเพื่อนบ้านเขาปลูกค่ะแล้วมันเป็นพืชที่มีประโยชน์คือป้องกันโรคเบาหวานปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเยอะค่ะเราก็อยากมีส่วนที่จะช่วยให้คนมีสุขภาพดีขึ้นมันเป็นพืชของไทยเราหรือว่ามาจากที่ไหนครับมันไม่ใช่ของไทยนะคะจะว่าเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่แต่มันมีลักษณะคล้ายคุณสมบัติของมันนะคะเหมือนสมุนไพรของไทยเพราะว่ามันป้องกันโรคเบาหวานอะไรประเภทนี้นะคะป้องกันโรคลำไส้ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศนะคะและมีประโยชน์มากเลยดูแลยากไหมครับยากค่ะตอนแรกนะคะมันจะเป็นเชื้อราว่าหัวมันเนี่ยค่ะมันมีเชื้อรากว่าจะเพาะได้นี่ยากมากคราวนี้เพาะแล้วมันงอกแต่เราไม่รู้ว่าตรงหัวมันมีอะไรพอเรามาปลูกปั๊บมันจะเป็นเชื้อราแล้วก็ตายก่อนที่ว่าแม่ที่มันเป็นเชื้อราแม่จะหาทางแก้ไงครับความคิดของแม่เมื่อก่อนเหรอคะครับเมื่อก่อนแม่ใช้ปูนเขาบอกว่าใช้น้ำปูนนะคะแช่คราวนี้มันไม่หายสงสัยมันเชื้อราจะเยอะแม่ก็เลยก็เอามาปลูกเสร็จแล้วมันก็ตายตายไปเรื่อยๆคันนี้แม่ก็ดูตำเน็ตอ๋อเลยเจอนุชโพไลท์ใช่ใช่แม่รู้จักไปดูมะเขือยาวก่อนไปเห็นมะเขือยาวของราวีไวว่องแล้วก็ของคุณดอนนะคะค่ะเข้า YouTube ดูเห็นเขาปลูกมะเขือยาวเขาใช้นุชโพไลท์แล้วก็มีเชื้อราด้วยค่ะมียาป้องกันเชื้อราด้วยก็เลยตัวนั้นมาใช้ก็ได้ผลดีค่ะก็ตายน้อยติดต่อเลยใช่ไหมครับมันแม่ครับวิธีการใช้แม่ใช้ยังไงครับหรือว่าใช้ไงใช้สูตรไหนก่อนใช้สูตรไหนก่อนครับเริ่มแรกเริ่มแรกใช้สูตร1นะคะกับตัวไหนบ้างครับสูตรใช้นุชโพไลท์สูตร1ค่ะกี่ซีซีครับแม่5ซีซีแล้วก็ผสมกับเคียร่าเคียร่าผสมเคียร่าป้องกันเชื้อรานะคะกี่ซีซีครับแม่5ซีซีเหมือนกันตอนนั้น20ลิตรค่ะโอ้โหใช้5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรทั้งเคียร่าและสูตร1ค่ะใช้มากี่ครั้งครับก่อนที่จะออกดอกเนี้ยจําไม่ได้หลายครั้งหลายครั้งกี่วันฉีดพ่นครับบางทีก็3บางทีก็5เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาต้องไปทํางานด้วยช่วง3นี่3วันนี้แม่ลดลงใช่มั้ยครับลดลงเหลือประมาณกี่ซีซีอ่ะ3 3ซีซีถ้า5วันแล้วสูตร2ล่ะคะสูตร2สูตร2เริ่มท้ายตอนที่ออกดอกตุ้มๆนะคะอ๋อเริ่มตุ้มอย่างเนี้ยเหรอครับค่ะใช่ดอกเยอะเลยเพราะว่าถ้าเขาบานนี่เขาจะเริ่มลงหัวนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มลงหัวแล้วพอดอกเขาจะร่วงดอกเขาจะแห้งสารอินูลินที่อยู่ในดอกเนี่ยนะคะจะถ่ายลงไปที่หัวรู้ได้ไงครับว่ามันจะลงหัวดูจากตรงไหนครับสังเกตดูได้ว่าเนี่ยค่ะมันจะแห้งค่ะดอกที่มันจะแห้งเนี่ยค่ะสารอินูลินจะถ่ายลงที่หัวซึ่งสารนี้จะมีจะป้องกันโรคเบาหวานนะคะแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ม
ไหมครับแล้วดินแตกอย่างเงี้ยมันพร้อมที่จะลงหัวแล้วใช่ไหมครับค่ะกำลังเริ่มลงหัวนะคะดินแตกดินแตกออกเงี้ยมันเริ่มลงหัวแล้วค่ะครับเพราะว่ามันจะลงหัวเราแม่ขอดูสักนิดได้ไหมครับค่ะช่วยดูสักนิดได้ไหมครับผมขอตัวอีกนิดนึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะโทรมไม่ใช่กลัวว่ามันจะชะงักนะคะโอ้ชะงักมันชะงักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดังนั้นก็เอาไว้ช่วงที่เราจะมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะเก็บเกี่ยวค่ะเราจะมาอีกครั้งนึงนะคะค่ะแต่ผมอยากรู้ว่าตรงที่ว่ามันว่างเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เจอมัสไลด์อ่ะที่ว่ามันเป็นเชื้อราตายก่อนที่จะปลูกอ่ะตรงที่ว่างเนี่ยมันเป็นเชื้อราตายก่อนที่จะใช้นุ่นมัสไลด์ใช่ไหมครับแม่ค่ะใช่พอเริ่มปลูกเนี่ยประมาณ 4-5 วันก็จะเริ่มทยอยตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยจนเป็นที่ว่างอย่างเงี้ยแต่แล้วพอรู้จักกันนุดฟอร์ไลท์ก็ใช้เคียร่าพอใช้เคียร่าต้นที่มันเป็นเชื้อราเยอะมันก็จะตายแต่ต้นที่แข็งแรงนี่มันก็จะเหลืออยู่ค่ะใช่ครับแต่แม่ประทับใจไหมครับหรือว่าใช้นุดฟอร์ไลท์ประทับใจมากค่ะนุดฟอร์ไลท์มีคุณภาพมากทำให้แม่มีกำลังใจมากขึ้นไม่ท้อถอยผมได้ยินคุณแม่ว่าจะปลูกขยายต่อไปอีกอ๋อค่ะขยายทางนู้นแต่มันมีปัญหาเรื่องดินนะคะครับดินเนี่ยเป็นดินที่ไม่ดีมันมีกรวดมีก้อนกรวดก้อนหินอยู่ก็จะลองว่ารูทฟอร์ไลท์เนี่ยจะช่วยให้ดินดีขึ้นได้ช่วยให้ต้นพืชงามขึ้นได้ไหมแนะนำให้แม่ใช้คู่ปุ๋ยด้วยเวลาที่ว่าปลูกเสร็จเวลาที่แม่จะใส่ปุ๋ยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความนิ่มหรือว่าอาหารเสริมของแร่ธาตุเยอะมันจะบำรุงทุกอย่างของพืชปรับสภาพดินด้วยผมอยากถามแม่ว่ารุ่นนี้จะเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนไหนครับตอนนี้อายุก็ได้ประมาณ2เดือนนะคะก็อีก2เดือนก็ประมาณเดือนกรกฎาคมอ๋อช่วงเดือนกรกฎาคมแม่จะเก็บเกี่ยวเป็นหน้าฝนแม่ช่วยแนะนำให้ทางบ้านหรือว่าคนที่ดูเคสนี้อยู่สนใจที่จะติดต่อถามว่าติดต่อแม่เรื่องการปลูกต้น7ตะวันเนี่ยได้อย่างไรครับอ๋อโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0941265018ค่ะอีกครั้งนึงครับ0941265018ค่ะถ้าจะมาดูนะคะก็บ้านห้วยค่ะตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ติดถนนสายชัยภูมิบำเหน็จนรงค์อาจารย์ตุลัดพรเน็ตนรงค่ะที่บ้านห้วยนุชฟอร์ไลท์เยี่ยม